สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับผลไม้ที่โรงเรียนจะมานำเสนอวันนี้จิวจะเป็นฝีมือจิวจะโชว์นะครับบัลลอดคนตั้งอีสานบ้านห้องอย่างฮะคนเมืองห้องบัลลอดหรือมะหลอดเนี่ยนะครับบัลลอดกันบ่เนาะส้มแต่ว่าจริงๆมันมี2เมนูเมนูนี้กะนี่ครับแต่ว่าเมนูต้องรอที่ตามนะหอยนางรมสดกุ้งสดปูสะแหมนะครับนี่ครับปูสะแหมมีมะม่วงสดไข่มดแดงแต่ว่าก่อนอื่นเลยจิวเพิ่นจะขอบคุณแม่ครัวเฮานะน้องจิวครับจิวจะมาทำตำบัลลอดใส่น้ำปูใส่น้ำปูที่สุดคนเมืองไหนเลยแต่ว่าเฮาก็ใส่ปลาแดกน้ำใส่นะครับเนี่ยลงพอใส่กระเทียมบ่บ่ต้องใส่บ่ต้องใส่พริกครับพริกแห้งลงไปเมนูนี่ทอดดูดแม่ตอนเหรอวะทอดมันจะแบบแล้วนี่ทำมันต้องเนี่ยยิงสมชอบนี่ลงเลยตาเลี้ยวอยู่ใดใส่พริกขี้หนูส่วนด้วยมันจะคือความหอมของพริกขี้หนูส่วนครับบ่อยากจะบอกว่าจริงๆคนกับงามแล้วก็เลยว่าเสื้องามเว้ยอุดหนุนโรงเรียนได้เนอครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยว2017ครับใส่เที่ยวกับสวยนะเนาะยิงใส่เอสนี่เกรดดีมากเพราะว่าจีฮอนโนพัดเบิ่มโนนี่แปลงครับใส่พริกใส่น้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บเราจะใส่น้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลเปล่าพอใส่แล้วครับใส่ที่จริงในเนี้ยอยู่แช่น้ำปลาแล้วแหละอ๋อใส่น้ำปลาไปหน่อยละไอ้น้องใส่ก่อนนี้หน่อยเพราะว่าใส่ก่อนให้หน่อยข้างเปรี้ยวครับน้ำเย็นๆนะครับน้ำเย็นบ่มีได้มีแต่น้ำอุ่นให้ดีเอาเนาะอันนี้บ้านนึงกับมีคนนึงครับใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปอย่าลืมที่ตามคลิปอย่ามั่วผมเนี่ยมีมะม่วงมีปูแม่นะอ๋อนี่สูตรสำคัญครับน้ำปลาร้าต้มตอนนี้สูตรใหญ่ทันมันจะแซ่บตอนนี้นะครับแล้วก็เจอบัลลอดเข้าไปบัลลอดนี่จริงๆดูเดินสังเกตดูเมื่อก่อนน่าจะมีแต่พอภาคเหนือกับภาคอีสานภาคอีสานบางจังหวัดภาคอีสานก็มีเนาะมีบางจังหวัดเพราะว่ายังจังหวัดจังหวัดนี่มันก็ใกล้กับเชียงรายนะนครพนมพวกเนี้ยมันจะนครพนมเป็นยังไงก็หนองคายเนี่ยจริงๆก็แค่ข้ามจังหวัดน่านไปได้ก็แม่นแล้วครับภูมิประเทศมันใกล้ๆกันนะแต่ว่าการเดินทางมันไกลมันได้ใส่ไปแล้วครับมันเราอ้อมไปพิษณุโลกไงจริงๆดูจากแผนที่โลกอ่ะถ้าตรงมันจะใกล้อ้อมแล้วแผนไว้ป่าโตจิ๋วจริงๆมันมันจะไกลมันขั้นจังหวัดน่านนี่ก็ถึงแล้วถ้าสมมติเรามีพรมแดนระหว่างประเทศลาวกันเท่าไหร่เนี่ยที่น้ำโขงเหมือนกันเนาะที่ว่าไปดูพญานาคก่อนอยู่ใกล้ๆนี่อือหือจิ๋วปลาแดกหอมเนาะโอ้ยน้ำลายไหลเดี๋ยวขอซิมนิดนึงชิมให้ดูหน่อยสุดยอดเลยแต่ว่าฮะวันนี้เขาสิเสร็จอ๋อเดี๋ยวลุงเดี๋ยวขออธิบายก่อนครับว่าน้ำปูสมมติเราคนภาคอื่นมูฮู้จักมันคืออย่างครับน้ำปูนี่จริงๆคนอีสานบางโซนกับมูฮู้จักเพราะว่าอีบน้ำปูนี่คือแบบปูนาแท้ๆนะครับเอาไปเคี่ยวเอามาตำๆแล้วก็มาเคี่ยวกับสมุนไพรถึงจะไข่ตะไคร่ขมิ้นใบขมิ้นอยู่เนี่ยแล้วก็มาเคี่ยวคือมันแห้งแล้วจะเป็นเนี่ยน้ำปูเป็นการถนอมอาหารคล้ายกับน้ำบูดูคล้ายภาคใต้กับน้ำบูดูเนาะแต่อร่อยมากเลยนะนี่สูตรของโรงเรียนนี่คือต้องเป็นปูนาแท้นี่ครับถ้าคนเมืองได้กินนี่ต้องหุ่นตักกันดีแต่ไอ้มันก็น้ำปูนะครับบ้านเฮาตัดได้เลยสีมันก็เปลี่ยนแล้วนะแต่สีเปลี่ยนสีสันมันจะสวยงามครับแต่รสชาติมันจะเข้มข้นถ้าใครกะปิต้องเอาถึงเลยกะปิผักกาดนะครับแซ่บกว่าอีกนะจิว่านะก็แล้วแต่คนมากันเนาะแต่ว่ามันหายากสมมติว่าที่ขายตามตลาดมันขึ้นมากมันจะครึ่งนึงคือมันปลอมคือแบบมันบ่เข้มข้นอ่ะเนาะเข้มข้นคนเฮาสมัยแต่ก่อนบ่ว่าเอานี่แปลงว่ะผ้าห่มว่ะเอาผ้าห่มไม่เผาสีดําๆเออแล้วก็อาจจะปรุงอย่างเงี้ยเออจริงๆจริงๆจริงๆไอ้คนเฮาบ่ว่ามาคนน้ํามันนี่น้ําเกลือหน่อยนิดหน่อยครับเอาติมมาขายตามตลาดเอามาแต่ใส่ปูมาสิปูน้ําบ่แม่นหลายปานนั้นดิขายเต็มอยู่ฝาแดงๆมั้ยเอาอีหลีเปล่า
นี้ครับโอ้ขออ๋อแต่จริงคันได้หอมปุ้มเปอร์หรือว่าชีฝรั่งหอมปุ้มเปอร์นี่ครับคือผักชีฝรั่งไอรีรอช่างเขาวางเดียวนะรอช่างช่างกับมาสักเดือนเขาบอกเลยหอมปุ้มเปอร์อันนี้คือหอมปุ้มเปอร์มันก็งงเลยใส่ชีฝรั่งเข้าไปสุดยอดเลยอ่ะไอเดนสีสันมันจะเป็นประมาณนี้นะเพราะเป็นน้ำปูแต่ว่ามันจะมีความเข้มข้นเด่นกับน้ำลายปุ๊บสวยๆใส่ปูด้วยไปด้วยหน่อยนี่ก็จิ๋วใส่ปูสแมไปสักสองตัวแล้วโอ้สีแซ่บเลยแล้วเดี๋ยวใส่เลยอ่ะปูสแมใส่เลยครับพอสามตัวพอเขาครับครับถึงเวลาถึงเวลาจะชิมถึงเวลาจะชิมละมาไว้ละเทใส่จานเลยจานนี่นะคือพ่อเทครึ่งหนึ่งก็ได้ไม่ได้เอาปากมาเนาะนี่ครับนี่ครับนี่ครับตำบลอดปูสแมใส่น้ำปูพ่ออันที่รวมวัฒนธรรมของอาหารโน้เรียกน้ำย่อยได้ยังดีครับเป็นวัฒนธรรมของการทำอาหารแบบมีตึ้งอย่างก็บลอดตึ้งน้ำปูตึ้งปูสแมโคตรแซ่บถูกอ่ะอยู่จิ้มมาดูนะนี่ยังอ่ะครับจิ้วชิมอันนี้ก่อนช็อตป้อนนี่ซิมเห็ดกินว่าเป็นเด้อเนี่ยชิมอันนี้ก่อนครับน้ำลายปุ๊น้ำลายปุ๊คือจิ๋วจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่เปรี้ยวแซ่บอยู่แล้วคือแบบเด็ดมากปีนึงนี่รอคอยครั้งนึงปีนึงจะออกเท่านี้มันจะออกช่วงหน้าหนาวเข้าฤดูร้อนถ้าไม่ตำนะแช่น้ำปลาไว้หนึ่งวันนะโหโคตรอร่อยเลยอ่ะดองมะหลอดแต่ภาคกลางมันมีเนาะจิ๋วเนาะหาบ่พออ่ะจริงๆแถวอยุธยาก็เคยมีคนเอาลงนะอาจจะมีแต่ว่าแถวอีสานก็มีเป็นบางจังหวัดครับถ้าภาคเหนือก็มันจะออกนะเนี่ยคนก็โทรแก้แห้งแก้นี่นะสุดยอดครับมันส้มปิ๊ดๆเดี๋ยวเดินไปชิมตัวเองจุ้ยเดี๋ยวชิมตัวครับครับป้าต้องมาลองกินต้องลองกินครับมันปิ๊ดจัดว่าเด็ดหยุดไม่อยู่เลยอ่ะหยุดไม่อยู่จริงๆเมนูนี้สามารถรับตาได้ได้ให้สิบเต็มสิบรับตาขวาได้เอาเป็นน้ำมันเหรอเขาคิดว่ามันนั่นด้วยคนรับตาคักไรส้มมันส้มมันส้มแซ่บอ่ะกินแซ่บนี่คือต้องกินให้ตานี่ตัวนี่นึงตาเป่งเลยหวานมันต้มเนาะกินปูสะแมครับกินลูกนี่หายง่วงได้เลยเนาะเป็นไงวะต้องซื้อมือกันหวานน้ำต้มหวานน้ำต้มใช้น้ำปูมันดิเติมหม้อแถวอ่ะคุณเคยตำแถวแหละนี่ใส่น้ำปูปกติใส่กะปิลาบใส่พริกผงใส่น้ำตาลใส่ปลาล่านิดน้อยค่ะแต่ว่าใส่น้ำปูนี่สุดยอดว่ะเข้ากันมึงทิ้งเหรออร่อยต้องกินนี่ที่จริงกันจริงหูได้ว่าปลาลอดนี่มันเข้ากับผักหอมบัฟเฟอร์นี่หอมบัฟเฟอร์ก็คือชีฝรั่งกินแล้วเข้ากันนี่เนาะคล้ายๆกับตำบะต้องใช่ตำกระท้ออีกหนึ่งอย่างคนเมืองกับตำบะต้องต้องใส่ผักนี่อยู่กับที่นี่แซ่บอยู่แต่ก็แปลกนะถ้ามะม่วงนี่ก็คือเข้ากับไอ้เนี่ยเนาะแปลกนะมะม่วงคือเขาพักละเดี๋ยวเบิ้งเมื่อกี้หั่นจูมเอาหอยนางรมหอยนางรมใส่บะต้องใส่ไว้กำลังทำลายโอ้ยสาใจได้กับดีกินแบบเราอ่ะยังก็อย่าคัดเยอะที่เขาอ่ะกินอะไรนะเราต้มเราดองนะ
ที่เขากินกับทั้งไข่จีแล้วก็มีบักยมนะถ้าเปลี่ยนเป็นบักถ้าเปลี่ยนเป็นมะยมเป็นอันนี้เนาะเดี๋ยวอันเดียวรอคำเดี๋ยวรอเรียนจะไปเอาไหมอยู่อธิบายคำรอคำเนี่ยเรื่องของนั่นเองถ้ามันจะเป็นข้าวที่จะเพิ่งกินนะเดี๋ยวจำไปเลยเอาแล้วว่าโอ้ที่หมักไว้เป็นปีๆนะโอ้โหไม่ให้ยังหมักไว้เป็นปีมันคืออะไรไอหลี่ร่องมาซิมมันคืออะไรไอหลี่ร่องมาซิมหรอไอหลี่ร่องกินกับแบบว่าจังเหล่าดองยาเหล่าขาวสิแม่มันสิแบบมีเขากันถ้ามันแบบอันนี้เอาไปคือแฟนคลับจริงๆนะครับเห็นไหมยองเอาไปห้ามมันลากกินเวลามันแห้งปีนึงเอาวะตั้งแต่เกี่ยวของคุณนะอันนี้แกซื้อมากี่แสนวอนหัวเพราะว่ามันเป็นมาจากเกาหลีแท้ๆเลยกี่อู้แล้วอยู่น้องจิ้มกันปาทิโร่อาจจะมีการวาดเหมือนเกรดเดียวก็เป็นอย่างเงี้ยไม่หามอป่วยมากป่วยน้อยแต่อันนี้เหมือนไปกินนะเพราะกินมันจะเหมือนเป็นยาฮะกินมันจะเหมือนเป็นยาเพราะว่าของเนี่ยนะกินเป็นยาเนี่ยให้กินเป็นยากินเป็นยาได้ของคนอื่นเนี่ยกับนี่ก็คนมันก็เป็นหมื่นบาทแล้วครับเนี่ยสูตรของนักเรียนเนี่ยผมไม่กินของวันเรียนแอลกอฮอล์เลยแต่ว่าดองแอลกอฮอล์ไปดองตัวอู้เนาะว่าเวลากินนั้นไอเนี่ยมันจะเพลินก็นี่ก็เลยกับจ๊อกเพื่อนเลยเพราะว่าบ่เคยกินหรอกแต่ว่าเห็นเขาแบบว่าถ้ากินเราข้างๆนะทางมันสิมีไอ้บักย่มกับเกลือเนาะแต่ว่าเนี่ยมันเด็ดกว่าอีกอ่ะขอเด้อผู้ใดสิว่าจิ๋วนี่เป็นขอนิดนึงอันนี้เป็นยาเข้ามาจิ้มกินเยอะจิ้มกินรักษาตามโรคเป็นบ่อ๋อสดแยกบ่ป่วยหลายปันไหนกระทรวงเกาหลีเนาะลองไปดูไปสายอ่ะ3,600อ่ะตัวเล็กๆเนี่ย3,600อันนี้คือเบื้องหน้านะแล้วก็เบื้องหลังด้วยแห้งก็อันนี้จะแห้งหน่อยแต่ไม่ได้แห้งก็กินของแอลกอฮอล์นะมันเป็นยามันจะแห้งกับยาอย่างคุณเลยขอน้ำสักหน่อยนี่มันต้องไว้กินเมื่อกี้เราจอดแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนเป็นยาทายอยู่บ่อนี่ตายนี่แหละเบื้องหลังอันนี้ของจริงไงไล่ยิงกว่าไล่สดโรงเรียนจิ้มพวกมันเดี๋ยวถ้าไผ่ไม่เอาเดี๋ยวปีสาวมันจะมาจับเยอรมันเฮมซี่วันก็จะมาว่ะเดี๋ยวจะเฮิร์นเดือดจิ้มครับมันจะไม่เอาแหมบ้านนี่มันจากเยอรมันเนาะชื่ออย่างหรือไงมักถามตอนกินนี่จำจิ้มได้หรือจะไม่เอาชื่ออย่างจะรู้จังเลยชื่ออะไรจังเลยสุดไหมน่าจะก็พี่สุมาลีไหมพี่เสื้อสีแดงๆนะพี่ในเฟซแกเอ๊ใช่พี่สุมาลีไหมเนาะแกจะมาอยู่เดี๋ยวนะตักเบิ้งเดี๋ยวขอน้ำหน่อยกะขอน้ำหน่อยเอ๊ะใช่พี่สุขไหมหนอถ้าพี่สุขมานี่เนี่ยจะบินตรงมาจากถ้ากลับกรุงเทพก็จะบินตรงมาจากแกจะมาลำปางก่อนแล้วก็จะไปภูเก็ตแล้วก็จะมาแวะมาหาโรงเรียนมาหาน้าเล่สักวันสองวันเหรอถ้าพี่สุขมานี่ถ้าอยู่กรุงเทพนี่ก็จะบินกลับมาหาเลยนะพี่สุขมาใช่ไหมกินเป็นยาใช่เดี๋ยวแป๊บนึงแต่ว่ากินมาของโสมจะแห้งมากหาใจให้มันจะหอมโสมนะครับแต่บางคนกว่าจะเหม็นโสมเพราะมันเป็นโสมเกาหลีพูดแล้วก็จัดไปหน่อยใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้ไหมใช่ไม่ใช่เหรอเจ้าไล่สดแกยังว่าเดี๋ยวจะลุงเดนมาจะมาทำกับเถียงนาเดี๋ยวจะช่วยลุงเดนแบ่งเถียงนาด้วยจ้าครับจีบอกพยายามจะบ่กินน้ํานะจะกินอันนี้ปุ๊บเราก็จะจิ้มบะรอดแต่ว่าพูดถึงแหนจุก็ได้เพื่อนได้มิตรภาพดีๆจากFC ลุงเด่นเยอะอยู่นะ FC ลุงเด่นน่ะน่ารักทุกคนเลยอ่ะแบบคือแบบบางครั้งแบบเฮ้ยแบบนี้ก็มีด้วยหรอคือแบบว่าเฮ้ยเราไม่เคยเจอกันนี่มันคือโลกโซเชียลนะคือแบบทำไมคือน่ารักจังเลยคือแบบทำไมจริงใจทำไมน่ารักจังเลยคือแบบว่าอุ้ยแบบจิ๋วคือว่าจิ๋วกำลังอยู่บ้านแล้วกับกำลังมีคลิปนึงที่ว่าจิ๋วเราทำอาหารแล้วก็จิ๋วก็มาทำงานที่กำลังอยู่บ้านแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองอ่ะใช้เองทำเองขายเองของเก่าสั่งมาจากอิมพอร์ตมาจากเกาหลีอะไรเงี้ยแต่พอเราเห็นโปรดักต์ก็อยากจะย้อนไปดูก็ได้คือว่าส้มโรงเรียนชื่อคลิปว่าตำถาดส้มตำอะไรมั่วตำเกือบ2จำไม่ได้แต่ว่าถาดใหญ่ย้อนไปเมื่อกี้คลิป
ตำถาดส้มสุดยอดส้มตำแห่งปีแล้วกับพี่ของคนโรงเรียนจะเจอครับไอ้คลิปน่าจะใส่มะม่วงใส่ปูม้าใส่หอยนางรมใส่กุ้งสดอลังการโคตรสุดที่โรงเรียนจะได้กินแต่ก็คือแบบคือขอบคุณกับขอบพระคุณผ่านคลิปนี้ก็เลยก็แล้วกันนะคะคือแบบว่าดีใจมากก็มีลูกค้าแบบแฟนคลับของลุงเด่นเข้ามาอุดหนุนเข้ามาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแค่เข้ามาให้กำลังใจก็คือแบบว่าก็คือดีใจมากปากแล้วอ่ะแล้วแบบคือเจอมิตรภาพที่แบบว่าแบบคือเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้มีแบบนี้จริงๆด้วยเมื่อกี้ก่อนที่สมนะลุงเด่นก็อู้เมืองนะพอจิ๋วก่อนจะกินสมจิ๋วก็อู้เว้าอีสานอยู่ดิอู้ไปอู้มาไกลไปอู้ไทยกันนะจิ๋วได้หลายภาษาอยู่เด้อครับขอบคุณที่ถามเพจของจิ๋วก็มีก็เพจแกแต่ว่ากำลังสร้างใหม่แต่ว่าผลิตภัณฑ์ของจิ๋วผมก็ทั่วลุงเด่นก็ใช่ครับเนี่ยผมก็อายุ30เลยกลางไปแล้วแต่เลยมานักน้องบอกจะบอกอายุตัวไหนไปขอถามลุงเด่นอายุตัวไหนวะก่อนขายนี่ก็คือก็ใช้กันทั้งครอบครัวบังใจกันมาตลอดครับบังคับใช้ใจกันดูก่อนเป็นหมูทดลองอายุ30เลย35เอาแต่บอก30ไปแต่กลับมาถึง37กันเออตัวไหน36ครึ่ง36ครึ่ง36ครึ่งแต่ว่าใช่ผลิตภัณฑ์นี่มันก็พอแน่นะมันก็แบบใสขึ้นเนาะแต่มันดูดีขึ้นดูดีขึ้นดูดีขึ้นมันจะแบบว่าแบบพอมันช้ำเหรอมันจะว้าวๆออกอ่ะจูรู้สึกได้อ่ะเพราะว่านาจูจะเป็นพอหน้าต้องเรียนกันเนาะเดี๋ยววันที่13ก็จะมีงานบอลงานเปื่อนคลิปเก่าเดี๋ยวไปแปลว่าไทยไปถ่ายคลิปก็เปื่อนคลิปเก่าอยู่แต่มือดีบ่ได้มาโฆษณาเนาะบ่ได้โฆษณาผลิตภัณฑ์จะบอกก็ได้เราบ่ได้รู้สินค้าบอกเพจเนี่ยสกดช้าๆถ้าพยายามจะดูของจิ๋วเอาเป็นหยังว่าเป็นหยังเดี๋ยวจะหาว่าลูกเรียนแบบก็เป็นอย่างก็อยู่ในครอบครัวด้วยกันอยู่ด้วยกันมาตลอดครับหรือว่าเลาะย้อนไปดูคลิปตำถาดสูตรยอดส้มตำแห่งปีนี่ครับแล้วก็พี่พ่อครัวบ้านลุงเด่นครัวบ้านทุกคนลุงเด่นพิมพ์ใน YouTube นะครับจะเจอคลิปนั้นถ้าจิ๋วก็จะโปรโมทสินค้าของจิ๋วตรงนั้นน่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้เหมือนจะแบบว่าชื่นชอบเกาหลีเนาะกินเราก็ยังกินส้มเกาหลีใส่ผลิตภัณฑ์ก็ใส่เกาหลีสุดยอดอ่ะครับมาจิ้มโอ้จิ้มอู้ไปแล้วอู้กันเหมือนจิ้มกันโอ้มันแซ่บดีแท้เดี๋ยวมันคือนี่มันสิได้ย่างน่านอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคลิปพวกนี้นะครับรอที่ตามคลิปนึงอยู่ก็ยอมบอกว่าเอามาเพื่อนอย่างเดียวผมจะขึ้นดูมีหอยนางรมกุ้งสดปูสะแมมะม่วงแต่โรงเรียนงงว่านี่แหละบ่เคยเห็นด้วยกันเลยแต่ว่าอยากลองนี่เพชรกระเพื่อนเหมือนกันนะนี่อย่างก็ไข่มดแดงครับแทนมะกอมีอันนี้ตัวเองวาซาบิสดอันนี้บ่อันนี้บ่เกี่ยวอันนี้บ่เกี่ยวเกี่ยวกันอันนี้จะกินส่วนตัวจริงจริงอยากให้มีอันนี้เกี่ยวลูกเรียนชอบกินอ๋อได้เกี่ยวให้หน่อยถ้าอยากเกี่ยวให้เกี่ยวได้เพราะว่าจริงๆเดี๋ยวเขาวันหลังเขาจิ๋วจะให้จิ๋วเขาจะทำนี่กินเนาะกุ้งเต้นอืมเดี๋ยวก่อนห้าปีแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวมันได้จัดไปครับมันขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาที่ถามเดี๋ยวจะให้ดูคลิปตรงนี้นะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาที่ถามก่อนเข้าหาเพจจิ๋วเจอแล้วก็ใครชอบก็เดี๋ยวบอกไปแล้วเดี๋ยวจิวเวลรี่ซอฟต์อย่างนั้นนะก็จิวเวลรี่ช็อปไปเลยนะบอกไปเห็นแล้วก็เขาไปโค้ดให้เองเพื่อใครเจอแล้วก็กดติดตามหรือว่ากดโอ้หมดกันแฟนเพจกดติดตามมันกินกินไข่หมดแดงหมดแดงโทรไปกันเอาแสดงว่าคนเนื้อหวานนี่ครับสุดยอดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับตำบะลอดสูตรผสมผสานมีวัฒนธรรมทั้งของปูสะแมมาจากกุ้นเนอปูสะแมมาจากสมุทรสาครน่าจะบลอดกับยุทธชัยน้ำปูทั้งเหนือปลาละทั้งอีสานใส่หอยนางรมพร้อมสุดยอดขอบคุณเพื่อนที่มาติดตามครับ